ทรัพยากรกับประชาชนเนี่ยถ้าเรามองว่าทรัพยากรเป็นของประชาชนมันต้องนับประโยชน์รายหัวของประชาชนว่าประชาชนได้ประโยชน์โดยจำนวนคนเนี่ยอันไหนมากกว่ากันครับแต่ถ้าเป็นบริษัทห้างร้านเนี่ยมันถูกจำกัดอยู่กับพนักงานในบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่กี่คนประโยชน์ที่ได้เนี่ยจึงมีจำนวนที่จะได้ประโยชน์เนี่ยน้อยกว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่ลำดับความสำคัญจึงต้องใช้ในเพื่อการผลิตไฟฟ้าหุงต้มขนส่งและที่สำคัญจึงค่อยมาเป็นบริษัทแล้วก็อุตสาหกรรมและสุดท้ายคนใช้เยอะที่สุดอุตสาหกรรมหลักคืออุตสาหกรรมปิโตรเคมีครับถ้าเราเรียงอย่างนี้เนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่าคนได้รับประโยชน์คนน้อยก็พึงต้องได้รับจัดลำดับความสำคัญน้อยหรือหลังที่สุดเพราะคุณได้กำไรประชาชนเขาทำธุรกิจเขาไม่ได้กำไรไอ้เขาใช้ขนส่งครัวเรือนเขาใช้ชีวิตเป็นประจำเป็นสาธารณูปโภค